อันนี้หมอจะหมุนซ้ายนะขาเกตมันจะไปหาขาเกตก่อนนะขาเกตมันก็จะมาตะกี้นี้ของไตแอกตัวเล็กเขาจะใช้620โอห์มนะครับขาเกตแต่อันนี้ใช้300โอห์มครับเพราะกินกระแสมากเขาก็ต้องใช้การทริกที่แรงขึ้นนะครับนะเพราะว่าเขากินกระแสเยอะเขาจะต้องใช้300โอห์มครับแล้วก็ต้องวัตต์ต้องสูงขึ้นด้วยครับเพื่อทนความร้อนขึ้นมาอีกนะครับเพราะกระแสเยอะวัตต์ก็จะต้องสูงความร้อนวัตต์ก็คือความร้อนสูงเมื่อความร้อนสูงเขาต้องใช้อาร์ตัวใหญ่ขึ้นนะครับเครื่องวัตต์ก็ไม่ใหญ่ครับเล็กๆแต่มันจะใหญ่กว่าของใหญ่กว่าของไตแอกเล็กๆนี่ไตแอกเล็กๆนี่เขาใช้620โอห์ม 0.25 วัตต์เองครับแล้วมาดูมอเตอร์หมุนฝาขาเกตว่าไงครับขาเกตเออขึ้นไปเลยครับขาเกตก็จะใช้300โอห์ม 0.5 วัตต์เหมือนกันเอาจากตัวสีแดงก่อนก็แล้วกันครับขาเกตของสีแดงมาจากไหนครับเราก็ต้องตามครับขาเกตก็คือขาริมนี้นะครับขาที่3นะครับแต่ตัวใหญ่จะเป็นขาที่3สัญญาณมันมาจากทางไหนครับมันมีตรงนี้จำกัดกระแสไว้แล้วนะครับ300โอห์ม 0.5 วัตต์นะครับเราก็ไล่ตามมันนะครับมาผ่านมาอย่างนี้ปื๊ดนะครับไล่ปื๊ดนะครับไล่ผ่านมานะครับการทำงานของมันมาอย่างไรครับมันไปเรื่อยๆนะมาเข้าขานี้ครับการทำงานของเขาจะขาเกตก็จะได้รับมาจากไหนครับสัญญาณทริกเขาจะมาจาก IC ครับเป็น IC ULN 2003 AG นะครับมาจาก IC ตัวนี้นะครับขา1อยู่นี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16จะอยู่ขานี้ครับมอเตอร์หมุนฝาสีแดงครับ IC ตัวนี้จะคืออะไรครับ IC ตัวนี้ก็คือภายในจะมีทรานซิสเตอร์แบบดาริงตันนะครับทั้งหมด7ชุดนะครับก็ชุดที่1นี่ครับชุดที่1นะครับชุดที่1หมายว่ามาตรงข้ามกันครับชุดที่1ก็คือจะมีผลตรงข้ามกันชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ชุดที่5ชุดที่6ชุดที่7มีจะริงตัน7ชุดทรานซิสเตอร์ดาริงตันนะครับเป็น NPN นะครับทรานซิสเตอร์ดาริงตันเขาทำหน้าที่อะไรครับอันนี้มีไฟ5โวลต์มาทริกตรงนี้ที่ IC ตัวนี้ทรานซิสเตอร์ดาริงตันก็จะทำงานเป็นแบบ NPN จะทำงานครับเมื่อมันทำงานมันก็จะช็อตนะครับเอากราวนะครับช็อตเอากราวขึ้นมาก็คือการช็อตลงกราวเมื่อเข้า5โวลต์ปุ๊บมันก็จะทรานซิสเตอร์ดาริงตันก็จะทำงานช็อตขานี้นะครับขานี้ก็จะต่ออยู่ที่ขา C ของทรานซิสเตอร์ดาริงตันอะไรครับขานี้ก็จะดึงสัญญาณจากขานี้นะครับไปลงที่กราวครับคือเส้นนี้ลงไปดึงลงขา8นั่นเองครับขา8นี่จะเป็นกราวนะครับขา8นี่จะต่ออยู่กับกราวเมื่อดึงลงกราวปุ๊บสัญญาณตรงนี้ก็จะเป็นกราวอ้าวแล้วตอนนี้เป็นกราวกระแสตรงนะครับอันนี้คือกราวกระแสตรงอ้าวแล้วดึงลงกราวกระแสตรงแล้วทำไมไตแอกทำงานได้ล่ะครับทำไมมอเตอร์ถึงหมุนฝาได้มันเป็นไฟกระแสตรงมันจะมาทำให้หมุนฝาได้ยังไงครับเราก็ต้องมันมีสาเหตุครับเราก็ไล่ลงมานะครับตามสายนะครับมันจะบอกที่บอกแล้วนะครับเมื่อสัญญาณ5โวลต์ตรงนี้ทริกปุ๊บตรงนี้ก็จะดึงลงกราวทันทีครับถ้าทริกตรงนี้ก็จะดึงขานี้ลงกราวครับก็จะดึงถ้าที่ขานี้ที่ขาก็จะดึงขานี้ลงกราวตรงนี้ถ้ามีไฟ5โวลต์เข้าที่ IC ULN 2003เข้าที่ขาใดขานั้นต่อขาตรงข้ามก็จะถูกดึงลงกราวนั่นเองครับด้วยทรานซิสเตอร์ดาริงตันอันนี้นะครับสายตะกี้ที่ไล่มาคือสายสีแดงคือสายมอเตอร์หมุนฝาอันนี้ก็จะแสดงว่าไฟ5โวลต์จะต้องมาทิกตรงนี้ต้องมีไฟ5โวลต์มาแช่อยู่นะครับเพื่อให้ดึงลงกราวตลอดเวลานะครับเพื่อจะให้มันทำงานมอเตอร์หมุนตลอดเวลานั่นเองครับหมายความว่าต้องแช่เลยนะครับไฟต้องมาตลอดนะครับมันถึงจะทำงานนะครับมอเตอร์นะครับแล้วก็พาลงมาต้องมาเข้าสถานีครับของ CPU อันนี้ก็จะเป็น CPU มันจะสั่งนะครับก็จะสั่งไฟ5โวลต์ออกไปตัวสั่งทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับ CPU เป็นสมองกลอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตอนต่อไปผมก็จะสร้างสมองกลเองครับผมจะทำไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้สร้างขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เขียนคำสั่งมันเองเลยครับสั่งด้วยตามใจเรานะครับไม่ได้สั่งตามใจ Samsung อีกต่อไปครับเดี๋ยวไว้ตอนหน้าก่อนนะครับตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนครับอันนี้ก็มีจุดมีตำหนิอย่างนี้ก็หมายความว่าไงครับหมายความว่านับขานี้เป็นขา1นั่นเองครับเวลานับจะต้องนับทวนเข็มนาฬิกาครับ1 2 3 4 5ไปอย่างนี้เลยขาสุดท้ายก็อยู่นี่ขาแรกก็อยู่นี่สังเกตตำหนิไว้แล้วก็นับทวนเข็มนาฬิกาครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 44ขาครับ11 11 22 22 33 44 44ขาครับก็ได้44ขาครับก็จะมีพวกวงจรสร้างความถี่กันอยู่ตรงนี้ครับเป็นเซรามิกฟิลเตอร์ครับแล้วทำไมตรงนี้เป็นไฟกระแสตรงทำไมถึงสั่ง AC ขึ้นไปได้ครับแล้วเขาไม่ได้ใช้ไดแอกนะครับเขาทำแค่นี้เองครับเป็นเพราะอะไรครับแล้วไฟ AC มาจากไหนครับสังเกตนะครับสายไฟ AC จะเข้ามาเป็นสายสีขาวตรงนี้เสียบที่แจ็คตรงนี้ไฟบ้านจะมาเสียบสีดำตรงนี้การกด power มันจะไม่ทำงานอย่างเดียวนะกด power มันก็จะแค่รีเลย์ตัวนี้จะสั่งต่อไฟให้กับ2ขานี้แตะติดกันเท่านั้นเองตรงนี้จะมีสะพานไฟต่อ2ขานี้เข้าด้วยกันขานี้ก็คือนี่ไงครับแล้วขานี้ก็คือนี่ไงครับเมื่อสะพานไฟแตะตรงนี้มันก็เปรียบเสมือนตรงนี้แตะมันก็หมายความว่าแตะติดกันนั่นเองสองอันนี้มันยังไม่ทำงานนะถ้ากด power มันจะได้แค่นี้
ราจะต้องกดปุ่มสตาร์ทอีกปุ่มหนึ่ง CPU เขาถึงจะเริ่มทำงานของเขานะครับตามกระบวนการรอบของเขาเมื่อถึงจุดไหนจุดไหนเขาก็จะทำไปเรื่อยๆก็เป็นแบบอัตโนมัติครับก็สั่งจาก CPU ตัวนั้นแหละ4ขาทีนี้สายที่ดำสายที่ขาวอันนี้เป็นไฟ AC ไฟ AC เส้นนี้จำได้ไหมครับว่าสายไฟ AC เนี้ยมันจะต่ออยู่ที่ไหนครับมันจะจำอยู่ที่ขา T1 ทุกๆตัวของไตแอคครับจำไปที่ T1 ทั้ง5ตัวเลยครับส่วน T2 ก็จะเป็นสายไฟที่หลุดออกมาจากขดลวดนะครับโดยสายสีเหลืองเป็นไฟสายสีขาวนะครับ AC เมื่อกดปุ่ม power มันก็ต่อเข้าสีเหลืองสายสีเหลืองมันก็จะวิ่งพวดเข้าขดลวดทุกๆอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ AC พอเข้าขดลวดเสร็จปุ๊บขดลวดก็จะกลายเป็นโหลดนะครับเพราะขดลวดมีโอห์มเมื่อเข้าไปปุ๊บขดลวดอีกด้านนึงก็จะออกเป็นสีต่างๆสีต่างๆนั้นก็จะไปต่อที่ไตรแอคแต่ละตัวตามที่บอกในข้างต้นแล้วที่2กับที่1ก็จะเป็นสวิตช์นะครับที่2กับที่1ตอนแรกก็จะเหมือนกับว่าสวิตช์มันจ่ายออกจากกันหรือจะเรียกภาษาอังกฤษว่าเขาเรียกว่า open circuit ที่1กับที่2ตอนนี้ยังเป็น open circuit อยู่ยังไม่แตกกันต้องมีคำสั่งจาก CPU นะครับที่บอกตะกี้นะครับไปเข้าที่ IC UN 2003แล้วก็ดึงสัญญาณลงกราวซะมันก็จะทำให้ขาเกตได้รับการทริกมีสัญญาณเข้าไปขาเกตก็จะทำงานสั่งไตรแอคตัวนั้นทำงานเมื่อตัวไตรแอคตัวนั้นทำงานถ้าตกไปอยู่ที่วาล์วน้ำวาล์วน้ำก็จะเปิดน้ำถ้าไปตกที่มอเตอร์ในน้ำทิ้งมอเตอร์ในน้ำทิ้งก็จะดึงลูกยางออกเพื่อให้น้ำไหลนะครับถ้าไปที่มอเตอร์หมุนซ้ายก็จะหมุนซ้ายถ้าไปที่มอเตอร์หมุนขวาก็จะหมุนขวาแล้วเขาเอาไฟ AC มาจากทางไหนครับไฟ AC เขาก็เอาจากสายสีดำเข้ามาที่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือหม้อแปลงนะครับสายสีดำสังเกตดูมันจะวิ่งมาตรงข้างบนนี้ด้วยตรงนี้วิ่งไปทีหนึ่งแต่ตรงนี้สังเกตดูเขาจะมีจัมเปอร์กระโดดข้ามาเขาจะจัมป์เลยนะมีจัมเปอร์จัมป์มาทางนี้เมื่อจัมป์มาทางนี้ตรงนี้ก็จะผ่านบิดไดโอด4ตัวกรองแรงไฟให้เป็นไฟ DC 12โวลต์ DC ตัวนี้ก็จะเป็น17โวลต์นะครับเข้ามาตรงนี้ผ่านมาตรงนี้สังเกตตรงนี้นะครับเป็นบิดไดโอดเป็นไดโอดเรกติฟาย4ตัวไฟบวกวิ่งเข้านี้ไฟบวกวิ่งเข้าตามนี้ได้นะครับผ่านขั้วแอนโอดมาทางนี้ไฟบวกวิ่งผ่านแอนโอดมาตรงนี้ส่วนไฟลบก็วิ่งลงมาทางนี้ไฟลบตรงนี้เส้นนี้เป็นเส้นไฟลบหรือกราวกระแสตรงส่วนนี้ก็คือไฟบวก17โวลต์นั่นเองเพราะมาแปลตัวนี้เป็น12โวลต์ก็เลยได้17โวลต์ตามสูตร 1.414 คูณเข้าไป12คูณ 1.414 ได้17โวลต์จากนั้นก็วิ่งมานะครับไฟ AC นะครับตรงๆเลยนะครับสังเกตว่าไฟ AC ตรงๆสายสีดำนี่คือไฟ AC ตรงๆนะครับวิ่งมาจากไฟบ้าเลยครับจัมป์เข้ามาผ่านเหล็กจัมป์ตัวนี้นะครับเข้ามาตรงนี้เข้ามาที่บิดไดโอดขั้วบวก17โวลต์หมายความว่าเขาเอาไฟ AC มาต่อกับ17โวลต์เลยครับ17โวลต์ DC ครับแล้วมันลงกราวได้ยังไงครับหมายความว่า17โวลต์ปุ๊บพอผ่าน17โวลต์ปุ๊บเมื่อไปผ่านตรงนี้ก็จะมี C กองแรงไฟไว้ถ้าไม่มีตัวนี้ไฟก็จะหายครับไฟก็จะไม่มี17โวลต์นะครับทางตรงนี้เข้ามาเนี่ยอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบโค้งๆนี่คือขั้วลบมาเข้าที่7805ครับ IC ด้วยเกรดวงจรรักษาแรงดันนะครับเป็น IC รักษาแรงดันให้ออกมาที่เอาท์พุตเป็น5โวลต์เป๊ะๆนะครับให้ออก5โวลต์แบบนิ่งๆนะครับเป็นรักษาแรงดันเพื่อให้ได้5โวลต์ตลอดเวลาตรงนี้ขาเข้าคือ17โวลต์ขาออกเป็น5โวลต์ครับแต่ในการทำงานจริงมันจะไม่ถึง17โวลต์หรอกครับเพราะว่าดีเลย์มันดึงไฟไปแล้วมันก็จะตกนะครับตกเหลือ13โวลต์ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือขาอินขากราวขาเอาแล้วก็จะมี C กองแรงไฟนะครับ470ไมโคร16โวลต์เมื่ออันนี้คือไฟ AC นะครับที่จัมป์มาตะกี้นะตรงๆนะครับเมื่อมันเข้ามานี้มันก็ผ่านมันก็จะต้องลงกราวครับถ้า705มันไม่มีกราวมันก็ไม่ทำงานครับไฟ5โวลต์ก็ไม่ออกดังนั้นมันจะออก5โวลต์ก็ต้องลงกราว17โวลต์ตอนนี้ก็จะไม่ลงกราวกราวก็อยู่นี้นึกออกหรือยังครับตอนนี้ไฟ AC มาแล้วครับมา1เส้นแสดงว่าแผงนี้อาจจะมันจะมีไฟ AC ทั้งแผงเลยนะครับเพราะว่าการทำอะไรเนี่ยจะอันตรายทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่านึกว่าเป็นไฟ DC แล้วจะจับได้นะครับถ้าจับลงไปแล้วดูดอาจถึงชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องบอร์ดเส้นสภาพครับเพราะว่าเขาเอาไฟ AC เส้น1นะครับเส้นสีดำเนี่ยมาจัมกับไฟ DC กระแสตรงนะครับจัมแบบตรงๆเลยนะครับแต่มันก็จะลงกาวไปอย่างนี้นะครับเมื่อลงกาวนะครับมันก็ไปผ่านอุปกรณ์หลายอย่างนะครับและอุปกรณ์หลายไฟ AC ก็จะวิ่งไปทั่วทั้งแผงวงจรนะครับแล้วเมื่อมันลงกาวก็คือครบวงจรทุกอย่างก็จะทำงานได้ดังนั้นกราวก็จะคือไฟ AC นั่นเองครับนี่เป็นสาเหตุที่ว่าเขา CPU สั่งนะครับ CPU ตัวนี้สั่งเมื่อเรากดปุ่ม power เสร็จรีเลย์ต่อไฟจากสายที่เขาไปเท่าสายสีเหลืองคอมมอนผ่านอุปกรณ์ที่เป็นขดลวดที่ใช้ไฟ AC แล้วก็ออกมาเป็นสายสีต่างๆแล้วไปต่อที่ขาไตแอคที่ขาที่2เพื่อรอการปล่อยสัญญาณของ CPU จากจุดนี้เมื่อ CPU ปล่อยสัญญาณปุ๊บปล่อยไฟ5โวลต์ออกมาในการชั่งน้ำหนักครั้งแรกปล่อยมอเตอร์หมุนฝาปล่อยเข้ามาตรงนี้ปั๊บทรานซิสเตอร์ไดลิงตันนะครับก็จะขาตีจะต่ออยู่ที่ขั้วนี้นะครับจะดึงปุ๊บลงกราวปุ๊บดึงลงกราวหมายความว่ากราวเส้นนี้ก็จะกลายเป็นกราวทันทีเมื่อเส้นนี้กลายเป็นกราวส่วนขาอื่นถ้าไม่มาทิกก็จะเป็นฉนวนตัดขาจากการขานี้ก็จะลอยๆไว้ไม่มีประโยชน์ตอนนั้นไตแอคไม่ทำงานไตแอคของอันนี้ก็จะไม่ทำงานเมื่อตรงนี้ดึงลงกราวปุ๊บไฟ AC ก็จะสามารถวิ่งจากกราวขึ้นไปนะครับขึ้นไปที่ขานี้นะครับพอมีไฟ5โวลต์มันก็จะ
ทรานซิสเตอร์ทาริงตันซึ่งเป็น NPN นะครับจะทำการดึงขาเนี่ยลงกราวซะถ้าเรากำหมายความว่ากราวก็จะคือขานี้เลยขานี้ก็คือกราวนั่นเองว่ามันช็อตติดกันไปแล้วนะฮะเวลานี้ด้วยทรานซิสเตอร์ทาริงตันกราวก็จะเป็นไฟ AC ใช่มั้ยครับตอนนี้ก็เป็นไฟ AC สีดำแล้วครับซึ่งก็ไม่ใช่ไฟ AC ตรงนี้ก็ไม่ใช่ไฟ AC แบบตรงๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านพวก DC นะครับซึ่งมันจะมีโอห์มดังนั้น AC ตรงนี้ก็จะเป็น AC ที่ผ่านการจำกัดกระแสโดยอัตโนมัติเลยนะครับไฟ AC ได้แล้วนะครับตอนนี้ได้จากกราวครับพุ่งขึ้นมาตอนนี้ก็วิ่งไปเลยครับสั่งครับ CPU สั่งแล้วคุณกดสตาร์ทคุณก็สั่งช่างน้ำหนักก็จะวิ่งเลยไฟจะวิ่งแล้วนะครับสัญญาณทริกมาแล้วครับสัญญาณเกตมาแล้วสัญญาณเกตมันจะวิ่งเข้ามาเรื่อยๆครับสัญญาณเกตวิ่งมาผ่านปื๊ดลงมาแล้วครับผ่านใต้มอเตอร์มาเลยครับลายปีนผ่านรีเลย์นะครับรุ่นนี้ก็จะผ่านนี้วิ่งปื๊ดขึ้นมาเลยครับอันนี้วงจรจริงนะครับก็ทำมาอย่างนี้เลยแล้วผ่าน R นะครับ300โอห์มนะครับผ่าน R 10ตำแหน่ง10 300โอห์ม 0.5 วัตต์เป็นตัวเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็ใช้เล็กๆหมดเลยครับผ่าน R จำกัดกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาเข้าที่ขาเกตนะครับขาเข้าขาไรแอคเบอร์ M10L Z47 M10L ก็คือ10แอมตัวนี้จะเป็น800โวลต์10แอมนะครับเป็นของมอเตอร์หมุนอะไรครับสีแดงมอเตอร์หมุนฝาเมื่อเข้ามาปุ๊บเป็นไงครับขาเกตมาแล้วคลิกแล้ว T2 นะขา T2 กับ T1 ก็จะช็อตติดกันแล้วนะครับจากเดิมเป็นฉนวนจากเดิมตัดขาดจากกันตอนนี้เมื่อมีสัญญาณมามันก็เปรียบเสมือนไทย1 T2 ช็อตติดกันเมื่อช็อตติดกันปุ๊บสายทีแดงก็เป็นยังไงครับสายทีแดงมาจากไหนครับสายทีแดงมาจากนี่นะครับขดลวดนะครับสีเหลืองรับไฟมาจากสีเหลืองขดลวดแล้วออกขดลวดอีกด้านนึงออกสีเหลืองสีเหลืองก็มาเข้าที่ตรงนี้ที่แจ็คเหลืองเมื่อเรากดปุ่ม power สายสีขาวก็จะวิ่งเข้าสายสีเหลืองไปสีเส้นนี้เข้าสายสีเหลืองก็ไหลผ่านเข้ามาขดลวดผ่านขดลวดแล้วออกสายสีแดงขดลวดนี้จะเป็นโหลดแล้วเข้าสายสีแดงนะครับสายสีแดงก็ต่ออยู่ที่2ขาที่2เมื่อเกตมาปล่อยสัญญาณมาแล้วสายสีแดงนี้ก็จะถูกดึงจากที่2ลงที่1ที1ก็คืออะไรครับที1ก็คือสายสีดำนะครับที1ก็ที่บอกนะสายสีดำเนี่ยมันดึงปื๊ดขึ้นมาเลยปื๊ดปื๊ดนี่แล้วเข้ามานี่สายสีดำเป็นไงครับครบวงจรมอเตอร์หมุนยังไงครับหมุนฝาแต่ต้ององค์ประกอบตีสตาร์ทครบนะครับมันถึงจะหมุนฝาบูบนะฮะหมุนบูบนะฮะหมุนแล้วนะฮะหมุนแล้วนะครับหรืองงงงก็อันนี้ก็คือมอเตอร์หมุนฝามอเตอร์หมุนฝาก็คือเหมือนกับเรามอเตอร์เนี่ยออกมาจากข้างนอกเลยไม่ต้องมีวงจรแล้วแล้วก็สายไฟ AC 2เส้นเส้น L ต่อนี่หรือเส้นนึงก็เป็นเส้น N ก็ต่อนี่2เส้นต่อเข้าไปแล้วก็ต่อ C ให้ครบนะครับให้ครบลูกอย่างงี้มันก็จะหมุนติ้วเลยครับเอาไฟพอเรายกไฟออกมันก็ดับพอเอาไฟจี้ลงไปมันก็ติดเนี่ยตรงนี้ต้องยกตรงนี้นะครับยกไฟนี้ออกสายแดงออกแล้วยกจิ้มลงไปก็ติดยกออกยกใส่ก็ติดก็เปลี่ยนเหมือนกับเราจี้กันตรงๆนี่แหละครับแต่เขาไม่สามารถใช้ตรงได้นะครับเพราะว่าเป็นแบบอัตโนมัติเราก็ต้องใช้ไตรแอคมาทำหน้าที่เป็นสวิตช์แทนนะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานทั้งหมดของไตรแอคของเขาสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามตอนไปครับสวัสดีครับ